จังหวัดนครพนมบวงสรวงพญานาควัดพระธาตุพนมวันสัตนาคารำลึกครบ67ปีชาวไทยลาวสวมชุดขาวร่วมบุญนับหมื่นแน่นวัดครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระอารามหลวงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยชาวลาวและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับในวันสัตนาคารำลึกครับซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญสืบทอดมายาวนานกว่า67ปีครับจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนเทศกาลออกพรรษาคืนวันขึ้น5ค่ำเดือน11ของทุกปีครับโดยความร่วมมือของจังหวัดนครพนมคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศครับรวมถึงผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พญานาคเพื่อเป็นการสักการะบูชาพญานาคหรือองค์สัตนาคาทั้ง7ตนครับตามความเชื่อแล้วก็ยังเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในได้บรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นโอกาสสำคัญที่สมเด็จพ่อพญานาคหรือองค์สัตนาคาจะประทับร่างทรงโปรดพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงานครับโดยภายในพิธีศักดิ์สิทธิ์สัตนาคารำลึกนะครับหรือพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคจะมีการนำพานบายสีรูปพญานาคจัดวางเป็นที่ประทับ7องค์พร้อมเครื่องเส้นไหว้ผลไม้และดอกไม้ธูปเทียนนำมาทำพิธีสักการะบูชาสวดเจริญภาวนาพร้อมรำถวายตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงเวลาตีสองซึ่งถือเป็นเวลาสำคัญนะครับที่เชื่อว่าพญานาคทั้งหมดจะเสด็จลงมาประทับร่างทรงโดยจะมีประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์มีแสงพวยพุ่งออกมาจากองค์พระธาตุพนมและมีการเกิดเงาพระธาตุบนท้องฟ้าเป็นประจำทุกปีเชื่อว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ขององค์พญานาคทั้งนี้นะครับมีทั้งชาวไทยและชาวลาวเนี่ยร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับซึ่งพิธีบวงสรวงพญานาคหรือวันสัตนาคารำลึกครับเขามีเรื่องเล่าต่อกันมานะครับว่าเกิดขึ้นจากในคืนวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีพุทธศักราช2500ครับมีชาวบ้านอำเภอธาตุพนมเห็นแสงประหลาดเท่าลำต้นตาลขนาดใหญ่มี7สีครับพุ่งแหวกอากาศจากทิศเหนือก่อนจะหายเข้าไปในองค์พระธาตุพนมครับต่อมามีการประทับร่างทรงสามเณรพร้อมบอกว่าลำแสงที่เห็นเป็นพญานาค7องค์ครับเชื่อว่าหากใครได้มาร่วมพิธีถือว่าเป็นบุญกุศลจะทำให้มีความสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับครับผมจริงๆทางท่านพญาสัตนคราชนะครับคือด้วยความเชื่อส่วนตัวว่าท่านศักดิ์สิทธิ์เคยขอไปขอเรื่องบุญบานท่านอยู่ถึงเรื่องแล้วก็ได้สมดังหมายครับครับถ้ามีโอกาสก็คือจะไปไหว้ท่านเหมือนกัน